มาเข้าข้อต่อไปเลยเนาะข้อต่อไปแม่งการพรรณนาสัตว์การพรรณนาสัตว์จะมีอย่างเด้มาเบิ่งเลยเนาะพุ่นที่หนึ่งนี่เป็นหูบหมาพุ่นที่สองเป็นหูบแมวพุ่นที่สามเป็นหูบไก่อันนี้ทั้งหมดนี่เป็นเราสามารถเอามาเป็นบทพรรณนาสัตว์ได้และข้อต่อไปจะเป็นการพรรณนาการพรรณนาคนเนาะในการพรรณนาคนจะมีที่นี่ครูเอามาเป็นตัวอย่างให้เบิ่งก็คือรูปที่1แม่นการพรรณนานักเรียนรูปภาพของนักเรียนเก่งเฮาสามารถไปเป็นพรรณนาบทพรรณนานักเรียนเก่งได้หรือว่านักเรียนดีเด่นในห้องตัวเองได้เนาะรูปที่2นี่แม่นรูปคนที่ว่าน้องๆนักเรียนที่กําลังอ่านหนังสือรูปที่3นี่ก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนี่แม่นเฮาสามารถเอามาเป็นการพรรณนาคนได้ต่อไปจะเป็นบทพรรณนาบทพรรณนาภาพหรือว่าการพรรณนาภาพเนาะในนั้นมันจะมีภาพตกต้านนี่จะเป็นภาพธรรมชาติที่ผมเป็นคนสร้างขึ้นและรูปต่อไปจะเป็นภาพตึกหรืออาคารหรือโรงเรียนหอต่างๆเนาะต่อไปนี่เป็นภาพฝนตกตามตัวเมืองหรือว่าสถานที่ต่างๆเป็นภาพธรรมชาติและรูปต่อไปนี่แม่นภาพการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาทั้งหมดนี่แม่นการพรรณนาภาพเราสามารถนำมาแต่งเป็นบทพรรณนาภาพของเราได้นอกจาก4ภาพนี้ยังมีภาพอื่นอีกที่เป็นการพรรณนาภาพได้เนาะเอามาฮอนนี้บทเรียนของเราหรือว่าบทเทิงคืนของเราวิสาแต่งกระเบิดเพียงเท่านี้ก่อนจะจากไปนี้ในครูขอมอบบทฝึกหัดหรือว่าเป็นเรียกบ้านให้น้องนักเรียนเอาไปแก้อยู่บ้านที่ในครูไปในเอกสารนั้นให้พากันตั้งใจเฮ็ดและกับพรรณนาตามที่ครูกำหนดให้มีในครูก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบใจ